บบว่าใกล้ๆเลยนะพี่หมิวเก่งมากเลยอ่ะให้ใกล้มากเลยนี่นะคะเรากำลังให้นี่ป้ายเราให้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปด้านนอกกันแล้วป้ายน้องแก่เป็นดารานะเราเจอดาราด้วยอ่ะพี่หมิวฝากเพื่อนกับปุ่มติดตามและกดปุ่มกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเรามิวมุกชาแนล พี่หมิวน้องมูจะไปไหนต่อคะเนี่ยตอนนี้ร้อนมากนะถ้าเกิดแนะนำให้มาตอนช่วงเย็นดีกว่าเนาะใช่ค่ะเพราะอากาศมันจะร้อนมากเลยค่ะตอนนี้น้องมุกกับคุณพ่อก็เดินไปนู่นแล้วไม่ไหวอะที่อยากน้องคืออยากขึ้นรถมากอยากขึ้นรถมากหิวน้ำมากใช่ไหมเดี๋ยวเราก็เสร็จจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บบรรยากาศตอนไปทะเลเพื่อนได้ดูกันอีกในคลิปหน้าด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าด้านหน้ามีอะไรกันอีกนะคะอะไรเอ่ยแรบบิทคืออะไรคะกระต่ายนะคะน้องมุกกลัวกระต่ายไหมเนี่ยมุกกลัวกระต่ายไหมเนี่ยเป็นลวดเขากันไว้ใช่ไหมเขากันไว้ไม่ให้กระต่ายแม่อย่าโดนสายไฟนะจ้ะน่ารักมากไปสิบอกพ่อโอ้ยดูกระต่ายดำพี่หมีอยากให้อาหารใช่ไหมน้องมุกอยากให้ไหมลูกไปดูสิดับอ่ะเนี่ยเหรอลูกให้ได้เราก็ให้ตรงนี้ไงไหนจะไปไหนต่อไปเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูตรงนี้กันดีกว่าตรงคำว่าเด็กเลี้ยงแกะเหนียวกับน้องมุกก็วิ่งไปตรงวิวตรงนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเขียนว่าเด็กเลี้ยงแกะโอเคเยิ้นนี่สวยมากฟอส1 2ไปไปไหนคะที่ถ่ายรูปที่นี่แบบเยอะมากนะคะคือถ้าเกิดใครแบบว่าจะมาถ่ายภาพเก็บไว้เล่นๆนะเหมาะมากเลยเพราะวิวสวยเข้าไปไหนกันคะลูกจ้าเอ๋ไม่นี่เป็นเหมือนห้องเลยเนาะเย็นอะเอาไว้หลบแดดเหรอเขาเป็นโฟมด้วยนะเขาทำเย็นนะในนี้เนาะใช่เขาเป็นโฟมป้ายนี่บ้านน้องมุกเหรอคะโอเคเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ลูกโอเคค่ะป้ายเจอน้องได้จ้าเอน้องมาเที่ยวเหมือนกันใช่ไหมลูกป้ายเดี๋ยวเราไปทางไหนต่อพี่หมิวกับน้องมุกนำตรงไหนก็ได้ที่ไม่มีแกะน้องมุกบอกใช่น้องมุกอยากขี่ม้ามุกบอกอยากขี่ม้าไปน้องจะไปแล้วนะน้องยังไม่กลัวเลยเนี่ยไหนล่ะน้องวิ่งเลยป้ายเดี๋ยวยังเหลือไอ้นี่อยู่คุงปองให้อาหารอยากให้พ่อให้ก็ได้โอเคไหมน้องมุกตรงไหนอะตรงนู้นไงตรงไหนตรงที่เราเข้ามาค่ะใช่น้องมุกไปไหมไปให้อาหารเด็กกระต่ายด้วยกระต่ายไม่ให้แล้วลูกเดี๋ยวเราก็จะออกแล้วไงเพราะว่ามันร้อนมากเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเดี๋ยวพี่หมิวจุงน้องด้วยอันนี้ย้อนวัยอะคะพี่หมิวเฉพาะเด็กนะคะพี่หมิวกับน้องก็ยังเป็นเด็กอยู่นะเพราะว่ายังเป็นเด็กหญิงอยู่นี่นะคะย้อนวัยกันหน่อยจะเล่นกันนะ
บ่อน้ำจูออนหรือเปล่าบ่อน้ำลูกบอลไปเลยลูกเป็ดดำอ่ะไปแล้วเสียงคำน้ำดังมากตรงนี้เราก็วนกลับมาที่เดิมแล้วมีปลาเพียบเลยพี่หมิวให้แบบว่าใกล้ๆเลยนะพี่หมิวเก่งมากเลยอ่ะให้ใกล้มากเลยนี่นะคะเรากำลังให้นี่ป้ายเราให้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปด้านนอกกันแล้วเป็นดารานะเราเจอดาราด้วยอ่ะพี่หมิวนี่น้องยังไม่กลัวเลยเห็นไหมค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็เดินเที่ยวนะคะที่ฟาร์มแกะใช่ไหมลูกใช่ค่ะอะไรเอ่ยสวิตชีฟฟาร์มนะคะซึ่งเราก็ได้เจอการถ่ายทำรายการน่าจะเป็นรายการอะไรที่จ๋าใช่ค่ะก็จะเป็นครอบครัวของคุณกายนะคะแล้วก็คุณฮารุนะคะเข้ามาค่ะน้องๆแบบน่ารักมากแต่แม่ไม่สามารถถ่ายภาพได้นะเพราะว่าเขาถ่ายรายการกันอยู่นะคะเสียดายมากเลยเนาะถ่ายได้แต่ไกลๆนะคะเขาจะอยู่ทางด้านนู้นนะซึ่งเขาก็กำลังให้อาหารอะไรนะอาหารกระต่ายนะคะนี่ด้านหลังแม่เห็นไหมเด็กๆเขาจะมีทีมงานอยู่นะคะน่ารักมากเด็กๆน่ารักมากซึ่งวันนี้เราก็สนุกมากแม้ว่าอากาศจะร้อนแล้วก็กำลังตัวมุกกำลังจะโดนอะไรลูกตะกี้นี้โดนอะไรโดนม้าวิ่งไล่เหรอป้ายเดี๋ยวเราจะกำลังเดินทางกลับกันแล้วนะคะมาถ่ายรูปกับหนูได้นะคะถ่ายรูปกับหนูได้แต่แม่มองเหมือนมันจะเป็นแรดไม่ใช่หรอลูกนี่นะคะป้ายมีภาพด้วยนี่มีภาพด้วยนี่มีเอาไหมเอาเหรอลูกเท่าไหร่150บาทไปแต่หารูปน้องมุกไม่เจอนะแต่น้องมุกไม่ได้ให้นี่มีรูปไม่ถึงใช่ไหมเอาไปสิลูกเอาไปสองรูปเหลือ250หรอคะไปได้ลูกเอาสองรูปเลยของพ่อด้วยเอากลับไปของขวัญวันเกิดค่ะของขวัญวันเกิดคุณพ่อนี่ไงเดี๋ยวคุณแม่จะจ่ายอ่ะให้พี่เขา300บาทเนี่ยค่ะพี่หมิวก็ได้รูปกับคุณพ่อไปเงินพี่หมิวทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่ไปเดี๋ยวพี่เขาใส่ถุงให้เดี๋ยวพ่อลูกควงป้ายเราได้รูปแล้วเป็นของขวัญพ่อเลยใช่ไหมเขาจะได้รู้วันนี้เรามากันที่ฟาร์มแกะในวันเกิดพ่อนี่มีของฝากด้วยนะคะมองกล้องค่ะ1 2ค่ะพี่หมิวตอนนี้เราก็อยู่ในโซนของฝากนะคะก็มีของน่ารักมากนี่นะคะเดี๋ยวแม่จะถ่ายให้ดูรวมๆเลยแล้วกันเนาะคร่าวๆก็จะมีเสื้อนะคะแล้วก็ตุ๊กตาน่ารักมากนี่ตุ๊กตาเยอะมากแล้วก็มีอะไรลูกพวงกุญแจเหมือนตุ๊กตาที่บ้านเลยอ่ะน่ารักอ่ะน่ารักให้อาบังก้าเห็นคะน่ารักมากนะคะไม่ชี้เลยไม่ใช่ซูบูชี่นะคะพี่ชาย150เป็นพวงกุญแจแต่ว่ามันอาจจะเป็นแบรนด์ของเขาเนอะใช่น่ารักอ่ะค่ะเราได้ของน้องมุกไม่ยอมมาถ่ายรูปอดได้ลูกนู้นแล้วตรงนู้นน่ะตรงนู้นมีอะไรดูข้าวมีตังหูด้วยตังหูตังคิดพ่อเดินออกไปรอข้างนอกกันลูกคัดผมตังหูไม่มีหน้าก็คิดใช่เฮ้ยนี่ดูใส่นี่เจ๋งมากเลยน่ารักเนาะ179บาทมันเป็นสร้อยคอนกหวีดดินเผาเป่าได้พี่หมิวเป่าได้มันเป็นนกหวีดใช่เห็นไหมน่ารักมากใช่ค่ะกลับเราก็สามารถมาแวะซื้อของฝากกันได้เนาะลูกเนาะนั้นคลิปนี้บอกเพื่อนๆว่าอะไรคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ